พอเรามองเห็นทั้งระบบภาพรวมทั้งระบบนะคะจะในส่วนของหัวใจขยายแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าสู่ระบบหลอดเลือดแดงเข้าสู่ระบบ peripheral circulation เข้าสู่ micro circulation แล้วก็ไหลกลับสู่หัวใจ venous return นะคะเราก็เห็นภาพทั้งหมดแล้วแล้วเราต้องมาดูซิว่าการควบคุมการทำงานของระบบหลอดเลือดระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันต้องมีผลต่อทั้งในส่วนของระบบเลือดที่จะโฟลว์เข้าไปยังเนื้อเยื่อรวมทั้งส่วนของรีวีนัสเรเทอร์นะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมบลัดโฟลว์นะคะไปสู่แต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรจากเดิมที่เรามองทั้งร่างกายแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในแต่ละส่วนนะคะเป็นโลคอลบลัดโฟลว์ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรากำลังจะมองถึงเรื่องที่เรียกสมองของคุณหรือเรื่องที่ไปเลี้ยงกระเพาะอาหารของคุณหรือเรื่องที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาของอาจารย์ที่กำลังเดินอยู่นะคะมีมากหรือน้อยเท่าไหร่เราต้องดูปัจจัยอะไรบ้างนะคะมีปัจจัยอยู่นะคะเวลาเรามองถึงการที่ปริมาตรของเลือดไปเลี้ยงแต่ละอวัยวะเราก็บอกว่าเป็นโลคอลบลัดโฟลว์เฉพาะที่เลือดที่ไปที่ตับเลือดที่ไปที่ม้าเลือดที่ไปสเกเลตัลมัสเซลนะคะเลือดที่ไปสมองนะคะอะไรบ้างล่ะที่มีผลกับการที่ทำให้เลือดมันไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนอื่นก็ให้มามองภาพรวมคำว่า vascular tone กับ vascular smooth muscle ซึ่งเคยเน้นไว้เสมอนะคะvascular tone คือเป็นคำจริงๆแล้วมันเป็นคำเหมือนกับคำสามัญของฝรั่งทั่วไปก็บอกว่าเป็นเทอมที่ใช้ในการบ่งชี้นะคะ general contractile state of a vessel or vascular region นะคะคือเป็นคำกลางๆที่ใช้บอกนะคะบ่งชี้ว่าในภาวะขณะนั้นนะคะหลอดเลือดมีการ contractile state แค่ไหนนะคะและขณะเดียวกันเขาบอกว่า a vessel level of tone is determined by the level of activation of the smooth muscle cell เวลาเราบอกว่า vascular tone เราก็บอกว่าเป็นคำกลางที่บ่งชี้ว่าหลอดเลือดนั้นมีการ contractile stateแบบไหน contraction มากๆหรือ relaxation ใช่ไหมคะเสร็จแล้วไอ้การที่เราจะบอกว่ามันมี vascular tone เป็นแบบ relax หรือ contraction เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัว vascular smooth muscle นั่นเองที่ล้อมรอบกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคอนเซนเทรตมามุ่งชี้มามุ่งดูตรวจสูเข้าใจ vascular smooth muscle ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจ vascular smooth muscle ที่มากขึ้นเราก็จะเข้าใจสภาวะของ vascular tone นั่นเอง vascular smooth muscle เป็นตัวควบคุม arteriolar resistance แล้วไอ้ตัว vascular smooth muscle เนี่ยมันจะ contraction หรือ relaxation มันก็ขึ้นอยู่กับความไม่คล่องของ free calcium ion ที่อยู่ภายในเซลล์ใช่ไหมเพราะเราเรียนเทอมที่แล้วนะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับ strength of contraction ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ free calcium ion ภายในเซลล์กรณีที่3ก็คือ tone ของมันเขาบอก is tone vary depending on the neural and hormonal activity including local metabolite and other vasoactive mediators นะคะเพราะฉะนั้นvascular smooth muscle มันจะ contraction หรือ relaxation มันก็ยังมีผลมาจากการทำงานจากการมาจากส่วนของระบบประสาทส่วนของฮอร์โมนส่วนของสารเคมีที่อยู่รอบๆมันเฉพาะแห่งแล้วก็สารที่เกี่ยวข้องกับมาจากส่วนของหลอดเลือด vasoactive mediator ต่างๆในการที่สั่งการออกมาฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าในการทำงานของมันแต่ละกรณีก็มีปัจจัยที่เข้ามาบังคับมันอยู่นี้นะคะเสร็จแล้วเวลาเราจะให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมันก็มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะนั้นตอนนี้เนี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองคุณเป็นแบบ active hyperemia เพราะว่าคุณกำลังพยายามเรียนรู้จดจำทุกอย่างเวลาเนื้อเยื่อสมองกำลังพยายามเรียนรู้จดจำทุกอย่างเซลล์สมองต้องการออกซิเจนต้องการสารอาหารต้องการขับของเสียออกไปเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นลักษณะที่บอกว่าเป็น active hyperemia ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับ metabolic controlเวลาสมองกำลังทำงานมากมายนะคะมีเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นก็เป็นเมตาบอลิซึมคอนโทรลออฟบลัดโฟลว์นะคะแล้วก็เป็นโลคอลเมคานิซึมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เฉพาะแห่งนะคะซึ่งมันจะต้องนะคะจับคู่ให้ดีแมชจับคู่ระหว่างบลัดโฟลว์ที่ไปยังเนื้อเยื่อนั้นกับเมตาบอลิซึมเรทที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจับคู่ไม่ดีจับคู่ไม่ดีเลือดไปเลี้ยงน้อยก็เป็นไงคะหลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องจับคู่ให้ดีระหว่างเมตาบอลิซึมนะคะกับบลัดโฟลว์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นการแมทช์ระหว่างบลัดโฟลว์ของเนื้อเยื่อนั้นกับเมตาบอลิซึมที่มันกำลังทำงานอยู่มี2 อย่างก็คือแอคทีฟไฮเปอร์เรมีค่ะเนื้อเยื่อกำลังทำงานอยู่นะคะสมองทำงานใช้การอยู่นะคะเลือดจะโฟลว์เข้าไปเลี้ยงมากมายนะคะเป็นการตอบสนองต่อการใช้งานนะคะต่อการเกิดเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นนะอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็น reactive hyperemiaคือเป็นบางมีบางสภาวะที่เลือดที่ถูกกีดขวางขัดขวางไม่ให้เข้าสู่เนื้อเยื่อนั้นแล้วเนื้อเยื่อนั้นก็มีการสะสมของเสียเกิดขึ้นพอเรากระบวนการขัดขวางกีดขวางถูกกำจัดออกไปเลือดก็จะโฟลว์เข้าไปเลี้ยงอย่างรวดเร็วมากมายทันทีทันใดแต่ในช่วงแค่ระยะสั้นๆนะคะความแตกต่างระหว่าง active hyperemia กับ reactive hyperemia เนี่ยนะคะคืออันนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์มันกำลังทำงานอยู่เมื่อไรก็ตามเนื้อเยื่ออยู่ทำงานไม่ต้องการสารอาหารปั๊บมันก็จะกระโดดมันก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติแต่นี่มันเป็นเพราะว่าการสะสมของเสียของเหลวต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายเนื่องจากการอยู่ในเนื้อเยื่อนั้นเนื่องจากว่าการขัดขวางไม่ได้เลือดเองเนื้อเยื่อนั้นชั่วขณะพอกระบวนการขัดขวางถูกกำจัดออกไปบลัดโฟลว์ก็จะโฟลว์เข้าไปมากมายนะคะอันนี้เรียกว่า reactive hyperemia ฉะนั้น reactive hyperemia เขาบอกว่าเป็น a temporary increase above normal in the blood flow toward issue after period when blood flow was restricted นะคะฉะนั้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพียงเพื่อว่ามันต้องการที่จะไปนะคะไป wash out ในส่วนของ waste product ต่างๆไปเติมออกซิเจนให้กับเซลล์ที่มันขาดออกซิเจนในช่วงชั่วคราวไปนะคะนะมันเกิดช่วงสั้นๆนะเสร็จแล้วอาจารย์จะทิ้งท้ายเอาไว้คำว่า auto regulation นะคะเพื่อให้คุณได้กลับไปทบทวนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะให้งานบางอย่างไว้ auto regulation เขาบอกว่าเป็น is a related consistency of blood flow and organ despite change in perfusion สมมติว่ามันมีการบังคับนะคะเอา arterial pressure เนี่ยบังคับให้มันสูงขึ้นไปเลี้ยงเนื้อเยื่อหนึ่งแขนก็ได้เขามีการทดลองทำ arterial pressure ที่ไปเลี้ยงแขนปลายแขนเนี่ยให้สูงขึ้นแต่เราคือเราคาดว่าอัตราเพชรที่เราดันให้เลือดเนี่ยเข้าไปยังอวัยวะส่วนปลายจะทำให้บลัดโฟลว์เข้าไปเลี้ยงมันมากขึ้นปรากฏว่าในธรรมชาติมันมีความพอเพียงของมันถึงแม้ว่าเราจะพยายามให้อัตราเพชรเนี่ยคงที่สม่ำเสมอเราวัดบลัดโฟลว์แล้วมันจะเพิ่มขึ้นแค่ช่วงแรกธรรมดาหลังจากนั้นบลัดโฟลว์มันจะลดลงแล้วก็คงที่แต่ว่ามันอาจจะสูงกว่าปกติเล่นนอนนะคะอันนี้ต้องกลับไปนั่งคิดว่าทำไมนะคะอาจารย์จะให้คุณกลับไปเขียนความคิดของคุณเองว่าทำไม
เนื้อเยื่อมันไม่ได้ต้องการปรับโฟมเยอะๆหรอนะคะมันไม่ต้องการสะสมเงินทองเอาไว้มากมายเก็บไว้เยอะๆตลอดเวลาใช่ไหมมันบอกว่ามันได้แค่นี้มันพอแล้วมันก็ลดน้อยลงไปกลับไปคิดนะคะหนึ่งครึ่งหน้าก็พอนิดเดียว2 3ประโยคตามความเข้าใจของคุณคุณจะอ่านต่อเนื่องจากนี้หรือไม่อ่านไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะนั้นลองกลับไปจินตนาการของเพื่อนตัวเราเองนะคะสำหรับนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้านะคะวันนี้ก็กลับมาทบทวนอีก2สไลด์แล้วก็ต่อให้จบในเรื่องของ vascular control นะคะก็กลับมาทบทวนในส่วนของวัสดุคอนโทรลนะคะก็เหมือนเดิมก็คือในส่วนของเรื่องพอเราพูดถึงการควบคุมการทำงานของระบบหลอดเลือดเนี่ยเราจะควบคุมมันยังไงเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าในส่วนของ peripheral circulation ซึ่งคือหลอดเลือด arterio เนี่ยนะคะมันทำหน้าที่ในการควบคุมบัตโฟลที่จะโฟลเข้าไปในแต่ละอวัยวะแล้วมันยังควบคุมนะคะระดับของpressure ทั่วร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำจำกัดความหนึ่งก็ต้องควรนิดหนึ่ง vascular tone ก็เป็นคำที่ใช้บอกคำทั่วไปว่าในขณะนั้นนะคะหลอดเลือดเนี่ยมีระดับของการ contraction แค่ไหนเขาบอกว่าเป็น state of contraction ใช่ไหมคะซึ่งมันถูกนะคะกำหนดไว้ด้วยนะคะ activation ของ smooth muscle ว่าอยู่ในภาวะcontraction หรือว่า relaxation แล้วก็การที่ vascular smooth muscle จะอยู่ในสภาวะ contraction หรือ relaxation เนี่ยมันถูกควบคุมอะไรนั่นคือตัวเนี้ยตัวกล้ามเนื้อเรียกเองเป็นตัวควบคุม arterial resistance เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเวลากล้ามเนื้อเรียก contraction ก็จะทำให้รัศมีของหลอดเลือดเนี่ยตีแคบลงซึ่งมันจะทำให้แรงต้านของหลอดเลือดเป็นไงคะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจัยของรัศมีมันเป็นปัจจัยที่ยกกำลังสี่นะแล้วก็การที่มันจะกล้ามเนื้อเรียกมันจะมีการ contraction หรือว่า relaxation ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของ free calcium ion ที่อยู่ภายในเซลล์ของกล้ามเนื้อเรียกนั้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะมันก็ถูกปรับแต่งการ contraction relaxation ด้วยระบบประสาทฮอร์โมนแล้วก็สารเฉพาะแห่งนะคะแล้วก็วาสโซแอคทีฟเมดิเอเตอร์นะคะทีนี้เมื่อวานได้พูดถึงไว้2อย่างว่าคอนโทรลของปรับโฟลว์ถ้าเรากำลังมองเรื่องของปรับโฟลว์เข้าไปแต่ละอวัยวะเฉพาะแห่งเช่นบัตรโฟลว์ไปยังสมองของคุณขนาดนี้นะคะว่ามากน้อยแค่ไหนมันต้องมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือปัจจัยการใช้งานของมันก็คือเป็นเมตาบอลิกคอนโทรลเวลาเนื้อเยื่ออะไรต่างๆที่มีการทำงานมันก็มีเมตาบอลิซึมสูงขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้นะคะเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันในการที่จะกระตุ้นให้เลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะนั้นให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเมตาบอลิคอนโทรลออฟบลัดโฟลว์นะคะเป็นโลโก้เมคานิซึมที่เกิดขึ้นที่มันจะจับคู่ให้สมดุลระหว่างการต้องการออกซิเจนการต้องการสารอาหารเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ปรับโฟลว์เข้าไปมากขึ้นนะคะยกตัวอย่าง2แบบ active hyperemia กรณียกตัวอย่างกรณีสมองของคุณขณะนี้อยู่ในระหว่าง active hyperemia เพราะว่ามีการใช้งานมากต้องการจดจำต้องการคิด critical thinking นะคะเรียนรู้จดจำแล้วก็จินตนาการเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะว่ามี metabolism เกิดขึ้นสูงมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปรับโฟลว์ที่จะเข้าไปเลี้ยงต้องเป็นไปตาม activity ที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หมด50นาทีคุณถึงการเรียนรู้ปรับโฟลว์ก็จะเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าเรารีแลกซ์แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเสร็จแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเนื้อเยื่อนั้นถูกบังคับไม่ให้มีเลือดไม่มีปรับโฟลว์เข้าไปเลี้ยงชั่วขณะหนึ่งนะคะมีการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดเข้าไปเลี้ยงของอวัยวะนั้นชั่วขณะหนึ่งนะคะเราก็ต้องนึกสิว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่มีการขัดขวางไม่ให้เลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะนั้นมันก็มีการสะสมของเสียใช่ไหมคะขาดออกซิเจนนะแล้วก็มีของเสียต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอกระบวนการขัดขวางนั้นหยุดลงปรากฏว่ามันเกิดการตอบสนอง
ปลัดโฟมมันจะตอบสนองเข้าไปเลี้ยงอวัยวะนั้นอย่างรวดเร็วมากมายแต่แล้วมันก็จะย้อนกลับเข้ามาแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ย้อนกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเนื้อเยื่อนั้นนะคะถูกกำจัดสิ่งที่เป็นของเสียนะคะได้ออกซิเจนอะไรต่างๆเรียบร้อยเข้าสู่สมดุลแล้วก็จะลดปริมาณความต้องการลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็น reactive hyperemia แต่กรณีนี้เป็น active คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อเยื่อมี active มี metabolism สูงมันก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุด activity ลงนะคะแต่กรณีจะดึงลงทันทีทันใดเมื่อนะคะเมื่อเนื้อเยื่อปรับสมดุลแล้วได้ออกซิเจนกำจัดของเสียออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น temporary increase above normal ของ blood flow หลังจากที่มีการหยุดขัดขวางเลือดไม่ให้ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นช่วงระยะสั้นๆนะคะเมื่อวานทิ้งท้ายไว้ตรงว่า auto regulation นะคะคำว่า auto regulation แล้วก็ให้พวกคุณกลับไปนะคะกลับไปจินตนาการมานะคะเดี๋ยวจะหยุดวิดีโอไว้ที่ตรงนี้ค่ะกลับเข้ามาในสื่อของ auto regulation เขายกตัวอย่างว่าสมมุติว่าในอวัยวะหนึ่งนะคะมีการกระทำโดยการเพิ่มแรงดันนะคะของเลือดที่จะนำเลือดเข้าสู่อวัยวะนั้นนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดหวังว่าปริมาณของเลือดที่ flow เข้าไปในอวัยวะนั้นจะเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็คาดหวังโดยอวัยวะนั้นเนี่ยเราเพิ่มปรับเพรสเชอร์ขึ้นต่อเนื่องเลยคงที่ไปนะคะจากปกติทีนี้คนคิดก็คาดหวังว่าอวัยวะนั้นจะรับเลือดนะคะเข้าสู่อวัยวะนั้นนะคะเต็มแม็กซิมัมตามที่เพรสเชอร์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่านะคะปรากฏว่าบลัดโฟลว์ที่เข้าสู่อวัยวะนั้นเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ช่วงแรกของการเพิ่ม arterial pressure เท่านั้นเองหลังจากนั้นมีการปรับตัวนะคะปรับตัวให้บลัดโฟลว์ลดลงแต่ลดลงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดกลับเข้าสู่เท่ากับระยะเริ่มต้นอันนี้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมี pressure ที่สูงขึ้นตลอดเวลาแต่ว่ามันลดลงมาเกือบ 80% นะคะแล้วก็เข้าใกล้กับ baseline ตรงนี้แต่ว่าคงที่อยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าอะไรอย่าลืมว่าเวลาเนื้อเยื่อได้รับปรับโฟลว์เพิ่มมากขึ้นมันก็มีการกำจัดของเสียออกไปใช่ไหมคะกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนำออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อนำสารอาหารต่างๆเข้าสู่เนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นโรโคคอนโทรลมันเกิดขึ้นมันก็จะลดปริมาณของบลัดโฟลว์ลงไปโดยธรรมชาติของมันอันนี้เป็นออโต้เรกูเลชันที่เกิดขึ้นฉะนั้นออโต้เรกูเลชันเขาบอกว่าเป็น a relative constancy of blood flow in an organ despite change in perfusion pressure ถึงแม้จะมีการแรงดันขับเคลื่อนเท่าไหร่มันก็ยังรับปริมาณของเลือดที่ค่อนข้างที่จะคงที่นะคะเข้าสู่steady state มานะคะเหตุผลตรงนี้เป็นเพราะอะไรทำไมถึงเกิด auto regulation นะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของ myogenic mechanism อันที่สองเป็นเรื่องของ metabolic mechanism ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในอวัยวะหลอดเลือดที่เข้านำเลือดเข้าสู่อวัยวะนะคะจะมีระดับที่มันสามารถปรับตัวในลักษณะแบบนี้นะคะที่แรงดันต่างถ้าหากว่าแรงดันของการนะคะขับเคลื่อนเลือดเข้าสู่อวัยวะอยู่ตั้งแต่ประมาณสัก80ไปจนถึง180เนี่ยเป็นเรนจ์ที่สามารถมีการปรับตัวออโต้เรกูเลชันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในระดับตรงนี้แรงดันที่ขับเคลื่อนแต่ถ้าแรงดันสูงกว่านี้นะคะการเกิดออโต้เรกูเลชันจะเกิดได้ไม่ดีแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ดีเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับตัวได้ดีที่ระดับแรงดันหนึ่งนะคะจะทำให้เกิด steady state ของ organ blood flow ทีนี้สองmechanismที่พูดถึงนะคะคือmechanismของการเกิด auto regulation เกิดขึ้น myogenic mechanism การหลอดเลือดหลอดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงอวัยวะนะคะนำเลือดเข้าสู่ไปเลี้ยงอวัยวะมีกล้ามเนื้อเรียบล้อมรอบนะคะคำว่า myogenic เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะฉะนั้นมีกล้ามเนื้อเรียบล้อมรอบนะคะกล้ามเนื้อเรียบพวกนี้เนี่ยนะคะมันตอบสนองต่อการถูกดึงยืดแล้วก็ relax to respond to stretch and relax during reduction in arterial wall tension
คือในกรณีที่เราเพิ่มแรงดันขึ้นเราก็ต้องจินตนาการที่ผนังของหลอดเลือดมันก็มีความตึงของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นผนังหลอดเลือดมีความตึงเพิ่มขึ้นเท่ากับว่ากล้ามเนื้อเรียบมันถูกดึงยืดถูกสเตรชออกไปนะคะพอมันถูกสเตรชออกไปกล้ามเนื้อเรียบมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มันจะตอบสนองโดยการรีแลกซ์ของมันขึ้นมาโดยตัวมันเองนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้การที่มันรีแลกซ์เพราะมันต้องการที่จะลดความตึงเครียดที่ผนังของหลอดเลือดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการนะคะลด reduction arterial wall tension เกิดขึ้นฉะนั้นนี่ก็เป็น myogenic mechanism ที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือที่เราได้อธิบายไปแล้วก็คือเรื่องของ metabolism นะคะซึ่งกรณีอย่างเนี้ยนะคะเวลาเราเพิ่ม arterial pressure เข้าไปปั๊บ blood flow เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น blood flow เพิ่มขึ้นปั๊บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เนื้อเยื่อก็น้อยลงนะคะแลคติกแอซิดที่เนื้อเยื่อน้อยลงไฮโดรเจนไอออนที่เนื้อเยื่อน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็ลดนะคะลดความต้องการของเลือดที่จะไปเลี้ยงอวัยวะนั้นแต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าเป็นแอคทีฟไฮโดรเจนมันจะมีการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอะดีโนซีนสะสมกรดสะสมแลคติกแอซิดนะคะก็จะทำให้ปรับโกรเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายด้วย2กรณีคุณสมบัติของกล้ามเนื้อเรียบและเรื่องของเมตาบอลิซึมที่อวัยวะนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเวลาลมมีเนื้อเยื่อมีเมตาบอลิซึมสูงนะคะเป็นไงคะ metabolic rate เพิ่มขึ้นของเสียต่างๆจะเพิ่มขึ้นมีการสะสมนะคะของวาสโซไดเมเตอร์ออกมาเช่นโพแทสเซียมไอออนคาร์บอนไดออกไซด์อะดีโนซีนเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยก็จะมีการสะสมของพวกวาสโซไดเมเตอร์เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะเนื้อเยื่อนั้นก็มีการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่าเพิ่มออกซิเจนคอนซัมชันใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกรณีทั้งสองกรณีนี้มันเป็นผลทำให้นะคะมีการสะสมของวาสโซไดเมเตอร์เพิ่มแล้วก็ความเข้มข้นของออกซิเจนที่เนื้อเยื่อนั้นลดน้อยลงนะคะทำให้เกิดผลที่หลอดเลือดอันที่หนึ่งหลอดเลือดอาร์เทโรล่าซึ่งเป็นนะคะ resistant vessel หลอดเลือดอาร์เทโรล่าจะมีแรงต้านทานลดน้อยลงเพราะว่ามันมีวาสโซไดเมเตอร์ซึ่งมันเป็นมีผลกระทบที่กล้ามเนื้อเรียบที่ล้อมรอบหลอดเลือดอาร์เทโรล่าฉะนั้นหลอดเลือดอาร์เทโรล่าก็มีแรงต้านลดน้อยลงในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะคะมันมีผลไปที่ pre capillary sphincterนะคะเราเจอคำว่าปิดแคปพิลอริสมิเตอร์อยู่สองแห่งคือตอนที่เราเรียนในเรื่องของการดูว่าค่า PC หรือว่า hydrostatic pressure ในไมโครซีคูลเลชันของหลอดเลือดฝอยสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะฉะนั้นปิดแคปพิลอริสมิเตอร์ก็จะกล้ามเนื้อเรียบมันก็จะลดความตึงลงมันก็จะทำให้รีแลกซ์เพราะฉะนั้นมันลดสฟิงเกอร์โทนลงผลก็คืออันนี้ resistance น้อยลงอันนี้ลดนะคะcapillary sphincter tone ในขณะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ทำให้ blood flow เวลา arterial resistance ลดลง blood flow เข้าไปยัง microcirculation เพิ่มขึ้นก็เข้าไปยังเนื้อเยื่อมากขึ้นนะคะฉะนั้นนี้ blood flow เพิ่มขึ้นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเวลา precapillary sphincter เพิ่มเกิดการ relax ขึ้นจำนวนของ capillary ที่เปิดก็จะเพิ่มมากขึ้นคือปกติแค่ตัวร่างแผลของหลอดเลือดฝอยมันไม่ได้แบบเปิดทุกเส้นนะคะมันแล้วแต่ว่าจะเปิดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่กรณีถ้า precapillary sphincter โถเนี่ยลดน้อยลงหลอดเลือด capillary เกือบทั้งหมดได้รับ blood flow เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนของ capillary ที่เปิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องจินตนาการว่าจำนวนของแคปเปอรี่ที่เปิดเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มเต็มแม็กซิมัม 100% ก็เท่ากับนะคะทำให้มี total capillary surface area เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อนั้นในขณะเดียวกัน diffusion distance ระยะทางของการแลกเปลี่ยนสารอาหารจากแคปเปอรี่ไปยังเซลล์ก็จะสั้นลงนะคะฉะนั้นสองกรณีจำนวนแคปเปอรี่ที่เปิด
พิ่มขึ้นทำให้ total temporary surface area นะคะเพิ่มขึ้นมีพื้นที่ที่จะมีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็ diffusion distance สั้นลงกรณีที่1แบบ flow เพิ่มขึ้นกรณีที่2 total temporary surface area เพิ่มขึ้นกรณีที่3 diffusion distance ลดลงทั้ง3กรณีมีผลให้นะคะกำจัดของเสียทำให้โพแทสเซียมไอออนที่สะสมอยู่ถูกกำจัดออกไปคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ถูกกำจัดออกไปอะดรีนาลีนที่สะสมอยู่ถูกกำจัดออกไปจากเนื้อเยื่อนั้นแล้วมีปริมาณของออกซิเจนที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของการอธิบายกรณีพอเรามีการกำจัดของเสียแล้วมันก็จะมีสีแบบทำให้ลดนะคะลดความเข้มข้นของวาโซไดเลเตอร์นะคะที่เฉพาะแผ่นแล้วก็ความเข้มข้นของออกซิเจนก็กลับเข้าสู่ระดับปกตินะถ้าพูดถึง auto regulation นะคะกรณี auto regulation ถ้าเกิด auto regulation เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิด metabolic rate คงที่ no change in metabolic rateแต่ว่ามีแบบ pressure ที่แรงดันที่ทำให้การเลือดเข้าสู่อวัยวะนั้นมากขึ้นแบบ flow เข้าสู่อวัยวะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผลของการที่แบบ flow เข้าสู่อวัยวะมากขึ้นมันก็จะมีผล watch out วาโซไดเลเตอร์เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของวาโซไดเลเตอร์เนี่ยกระจายนะคะน้อยลงแล้วก็นำออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อนั้นมากขึ้นผล2กรณีนี้ก็จะทำให้ความเข้มข้นของวาโซไดเลเตอร์ลดน้อยลงความเข้มข้นของออกซิเจนในเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นอาร์เทอโรล่าเกิดวาโซคอนสตริคชันตรงข้ามกับตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้อาร์เทอโรล่าเรซิสแตนต์ลดลงแต่นี้อาร์เทอโรล่าวาโซคอนสตริคชันเพราะฉะนั้นอาร์เทอโรล่าวาโซคอนสตริคชันเกิดเรซิสแตนต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้มีผลไปลดblood flow เพราะว่าเวลาหลอดเลือด arteriola เกิดการวาโซ constriction blood flow จะเข้าเนื้อเยื่อได้ลดน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการไปลดบรรเทากรณีนะคะเพราะฉะนั้นผลกรณี blood flow เพิ่มขึ้นแต่เป็นบรรเทาลงมันก็จะทำให้กลายเป็นภาพนี้นะคะกลายเป็นภาพที่ blood flow ก็จะลดลงไปตามลักษณะ metabolic rateนะแล้วมันจะมีผลของไบโอเจนิกไมโครซึมเข้ามาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นคุณก็มองเห็นภาพโดยรวมนะเสร็จแล้วนะคะก็มีสารบางชนิดซึ่งสารแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันคุณก็ไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาเภสัชวิทยานะคะไปเรียนเพิ่มเติมในวิชายาที่วิทยาแล้วก็ความรู้ใหม่ๆมันก็จะมีสารใหม่ๆซึ่งเป็นอนุพันธ์เป็นเทโลมิทีของสารที่เราเคยเรียนแต่เริ่มต้นนะคะก็อย่างยกตัวอย่างโปรสตาไซคลินนะคะสารบางชนิดก็บอกว่าหลั่งออกมาจากเอนโดทีเลียมเอนโดทีเลียมคือเซลล์ที่ล้อมรอบหลอดเลือดใช่ไหมคะล้อมรอบแคปเทอรี่ล้อมรอบหลอดเลือดเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าคิดว่าเอนโดทีเลียมเป็นเซลล์แบบนิ่งๆเฉยๆไม่ใช่เอนโดทีเลียมเป็นเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะควบคุมการทำงานของหลอดเลือดด้วยโดยการหลั่งสารต่างๆออกมายกตัวอย่างโปรสตาไซคลินนะคะซึ่งมันก็มีการเล่าออกมาอยู่หลายตัวนะเรียกว่าอยู่หลายตัวจะไม่ขอสรุปว่ามันทำให้เกิดวาโซได้เลยหรือว่าโซคอนสตริคชันเพราะว่าตัวอนุภาคของมันแต่ละตัวมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะต่างกันออกไปนะคะให้คุณมองเห็นภาพชองกอกแซนนะคะก็จะโปรโมทเพลทเลตแอคทิเวชันแล้วก็วาโซคอนสตริคชันตัวนี้นะคะเดิมที endothelium derived relaxing factor EDRF อดีตเขาชื่อนี้อดีตตั้งแต่คนค้นพบตั้งชื่อว่า endothelium derived relaxing factor แต่ปัจจุบันรู้ว่ามันคือไนตริกออกไซด์เป็นแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะใน endothelium ที่หลอดเลือดขนาดหลอดเลือดเนี่ยมีเอนไซม์ซึ่งสามารถนะคะเขาเรียกว่าไนตริกออกไซด์ซินเทสซึ่งสามารถเปลี่ยนนะคะจากตั้งต้นนะคะให้กลายเป็นแก๊สไนตริกออกไซด์ซึ่งมันจะไปมีผลทำให้กล้ามเนื้อเริ่มเกิดการรีแลกเซชันขึ้นมาได้นะคะทีนี้ตัวถัดไปเอนโดทีลีนนะคะเอนโดทีลีนก็สร้างมาจาก
หลังมาจากไอโดรเจียมนั่นเองนะคะมันมีผลโปรโมททำให้กรองเลือดวาสโซคอนสตริคชั่นนั่นก็คือเวลาไอโดรเจียมสลั่งไอโดรเจียมออกมาไอโดรเจียมก็ไปมีผลที่วาสโคลาสมูทมัสเซิลนั่นเองนะคะทำให้เกิดวาสโคลาสมูทมัสเซิลเกิดคอนสแทรคชั่นนะคะสารบางชนิดไม่ได้หลั่งออกมาจากไอโดรเจียมเป็นโลโก้เคมีคอลซับสแตนซ์นะคะอย่างเช่นฮิสตามีนนะคะแปลที่ไคดีนแคเรดีนพวกนี้ไม่ได้หลั่งจากไอโดรเจียมนะคะแต่ว่ามันมีผลออกฤทธิ์วาสโซเดเตรุนแรงนะคะแปลที่ไคดีนเหมือนกันแคเรดีนเหมือนกันเป็นวาสโซเดเตอร์ที่รุนแรงอันนี้เรา